โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงรองพื้นนะครับสำหรับผู้ชายก็จะมี3แบบด้วยกันเอาแบบแรกก่อนเลยเป็นแบบที่สะดวกที่สุดน่าจะเหมาะกับหนุ่มๆทุกคนนั่นก็คือวิธีการใช้มือนะครับไม่ใช่มือสินิ้วบีบรองพื้นไปบนฝ่ามือข้างขวาครับแล้วก็ moisturizer นะครับนี่เสร็จแล้วก็นี่เลยมันผัดแป้งครับก็ค่อยๆกดไปโอเคเนี่ยครับก็เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ทีนี้ก็มาดูความเรียบร้อยว่ามีส่วนตรงไหนที่มันยังไม่เข้าที่หรือว่ายังต้องการตกแต่งครับก็ค่อยๆกดไปแต่ทีนี้มันเป็นวิธีที่ไวสุดและผมใช้บ่อยมากเราคิดว่าหนุ่มๆทุกคนก็น่าจะชอบโอเควิธีนี้เป็นวิธีที่2นะครับก็แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะใช้เทคนิคเหมือนกับตอนเราเรียนศิลปะตอนเด็กๆก็คือการใช้แปรงนะครับแปรงที่ผมใช้คือแปรงหัวตัดข้อดีของมันก็คือมันจะเข้าไปในทุกรูขุมขนรองพื้นเข้าไปงงๆนิดนึงนะตอนเช้าเพิ่งตื่นมันงงๆอยู่นี่ครับเราก็จะปึ๊บ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 รองพื้นมันจะอยู่บนผิวหน้าผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าผมใช้มันจริงๆนะครับวิธีการจับรองพื้นการจับรองพื้นการจับรองพื้นวิธีการจับแปรงก็จับแบบนี้ครับไม่ต้องมาเขินอายนะครับว่าผู้ชายจะแต่งหน้าไม่ได้มันแต่งได้ครับมันเหมือนกับการระบายสีตอนเด็กนั่นแหละ okay. เริ่มเลยเป็นไงครับเรียบเนียนแล้วโอเคแล้ววิธีสุดท้ายครับเป็นวิธีที่ผมเพิ่งคิดค้นได้เอ้ยคิดค้นได้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นมาแล้วผมเพิ่งใช้ถูกแล้วก็วิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่เขาเรียกว่าอะไรผลลัพธ์มันจะให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็มันจะมี2วิธีก็คือการใช้ฟองน้ำแบบแห้งกับแบบเปียกโดยผมใช้แบบเปียกเพราะว่าแบบเปียกให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ปังเบามากที่สุดครับก็หมาดๆแล้วตอนนี้ปึ๊บ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 แล้วแต่ถนัดเลยนะครับค่อยๆกลึงไปนะครับ อันนี้มึงใช้ไปถึง1นาทีนะครับเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นอ้อบอกอีกนิดนึงเป็นทริค ถึงมันจะง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการดูแลที่พิเศษที่สุดในบรรดาอุปกรณ์ที่แนะนำมาเพราะว่าใช้1ครั้งแล้วก็จะมีคราบรองพื้นติดคือถ้าเราสกปรกอ่ะมันก็จะเกิดสิวได้ก็คือถ้าใช้แบบหมักหมมอ่ะ ต้องดูแลรักษาความสะอาดนิดนึงก็คือใช้เสร็จคุณก็ต้องรีบไปล้างเลยอ่ะสรุป3แบบผมชอบแบบไหนดีอ่ะโอเคครับก็สรุปเลยนะ3วิธีที่ผมใช้มาทั้งหมดอ่ะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะวิธีที่ผมชอบมากที่สุดก็คือวิธีแรกก็คือการใส่มอยเจอไรเซอร์เบนกับตัวรองพื้นแล้วก็ทาลงไปบนหน้าแล้วผมก็คิดว่าหนุ่มๆทุกคนก็คงชอบเหมือนกันมันใช้เวลาน้อยแล้วก็รวดเร็วมากมันก็เหมือนกันนี่หว่าน้อยกับรวดเร็วเออนั่นแหละมันสะดวกครับก็คิดว่าแบบอะไรที่ง่ายสำหรับหนุ่มๆอย่างเราแต่อีก2วิธีก็ดีเหมือนกันอย่างแปรงเนี่ยมันก็ให้ความละเอียดในการแต่งคือถ้าเรามีเวลาแล้วก็ต้องการความเรียบเนียนอย่างจะไปออกงานหรือว่าไปคุยงานที่มันสำคัญขึ้นมาได้นึงแปรงก็ตอบโจทย์การใช้ฟองน้ำอันนี้มันก็ดีก็คือมันให้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็รวดเร็วด้วยคือวันไหนที่เราต้องการความเป็นธรรมชาติปกปิดแบบไม่ได้ดูหนาแน่นจนเกินไปฟองน้ำก็ตอบโจทย์ครับโอเคนี่ก็เป็นทิปสำหรับคุณหนุ่มที่ต้องการใช้รองพื้นนะครับประมาณนี้